สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้กันนะคะเนี่ยเขาเรียกอะไรเลดิสเนอะเห็นแต่เมียฝรั่งเขากินอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมนะคะพี่สาวซื้อมาให้นะคะมาลองกันเลยอันนี้ตำแตงนะคะตำเองเลยเราอยากรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงเห็นแต่เมียฝรั่งเขากินนะคะแล้วว่ามันเหมือนหัวชัยเท้านะเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวลองกินมันเหมือนผักกาดบ้านเราอะค่ะเราว่ามันเหมือนผักกาดที่เขาเอามาทำผักดองอ่ะที่มันจะมีความเหมือนขึ้นจมูกอ่ะเหมือนกันเลยเห็นเมียฝรั่งเขากินนึกว่ามันอร่อยแต่ของเมียฝรั่งเขาจะมันจะมีใบนะคะอันนี้มันไม่มีใบเดี๋ยวเราลองชิมใบมันใบมันอร่อยนะคะใบมันอร่อยแต่หัวมันมีความเขาเรียกอะไรล่ะถ้าเป็นลาวเขาก็จะบอกว่ากินแล้วมันหินขึ้นจมูกหินนะคะรู้จักไหมหินไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรแต่ก็กินได้นะคะกินกับส้มตำได้อันนี้ตำแตงตำเองเห็นเมียฝรั่งกินนึกว่ามันจะหวานโหมีคนมาขายลองกองโล25บาทThank you.
กินทั้งช้อนทั้งมือเลยนะคะเขาอุตส่าห์ซื้อมาให้กินเขาเห็นว่าอยากกินนักหนาแม่อร่อยเลยคิดจะซื้อเม็ดมันมาปลูกเลยนะคะความอยากกินแต่รถขายแบบเนี้ยมันชอบโกงกระชักซื้อได้นิดเดียวเขือบ้านเรายังอร่อยกว่าเลยนะคะนี่แหละเขาเห็นแต่ดูแต่ชอบดูคลิปเนี้ยฝรั่งเห็นเขากินเหมือนอร่อยถ้าบอกอย่าให้หลอกอย่าให้เขาหลอกได้ต้องลองเองสรุปแล้วไม่อร่อยเลยนึกออกแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับวาซาบิที่มันขึ้นจมูกเหมือนกันเลยนะคะแต่อันนี้มันจะไม่แรงเท่าข้าวทีบ่ายสองข้าวเช้าข้าวเที่ยงเวลาเดียวกันบางทีก็บ่ายโมงตอนนี้บ่ายสองอีกอย่างหนึ่งที่อยากกินที่เห็นเขากินเมียฝรั่งเขากินลูกพุนนะคะลูกพุนไอ้ที่มันเนี่ยอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมแต่พี่ว่ามันคงจะเปรี้ยวๆอ่ะโอเคนะคะบ๊ายบาย